วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดพลากจิรายุฟาดเลขาศักดิ์สยามออกมาโต้แทนที่จะอธิบายหรือเร่งแก้ไขปม BTS สีแดงปลอดภัยหรือไม่จิรายุบอกก็แค่ทำหน้าที่แทนประชาชนหลังกระทรวงคมนาคมส่งเลขารัฐมนตรีตอบโต้กรณีกมธ.แนะยังไม่ควรเปิดให้รถไฟฟ้าสายสีแดงวิ่งอย่างเป็นทางการหลังมีการจรกรรมสายไฟในเส้นทางเดินรถตลอดการทดลองวิ่ง2เดือนที่ผ่านมาจากกรณีที่จิรายุห่วงทรัพย์ส.ส.พรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนได้แสดงความเห็นว่ายังไม่ควรเปิดให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเนื่องจากยังมีปัญหาการลักลอบตัดสายไฟแล้ววันนี้5พฤศจิกายน2564สุขสมรวยวันธนียกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายศักดิ์สยามชิดชอบออกมาตอบโต้ว่าเป็นการสร้างความตื่นตระหนกแก่ผู้ใช้บริการและพี่น้องประชาชนล่าสุดจิรายุห่วงทรัพย์กล่าวว่าแทนที่กระทรวงคมนาคมจะอธิบายหรือเร่งแก้ไขเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจกลับให้สุขสมรวยวันธนียกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกมาตอบโต้จนไม่รู้ว่าตกลงสายสีแดงปลอดภัยหรือไม่ไม่อยากให้คิดว่าการตรวจสอบหรือคำแนะนำของฝ่ายค้านเป็นเรื่องกวนใจไปเสียหมดทั้งที่ควรจะสั่งการและกำชับให้การรถไฟได้เร่งแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนเหมือนใครแตะต้องไม่ได้จิรายุยังกล่าวอีกว่าจึงอยากถามไปยังผู้บริหารของกระทรวงคมนาคมและสุขสมรวยในฐานะเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนื่องจากคำตอบโต้ของสุขสมรวยเป็นการยอมรับว่ามีการเข้าไปลักลอบตัดสายไฟของรถไฟฟ้าจริงและมีความเสี่ยงสูงตามที่กรรมาธิการแนะนำเอาไว้จึงขอสอบถาม6ประเด็นดังนี้1. กระทรวงคมนาคมยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการจรกรรมสายไฟในรถไฟฟ้าสายสีแดงได้ 100% ใช่หรือไม่เพราะเลขารัฐมนตรีพูดยอมรับว่ามีโจรขโมยสายไฟจริงแต่จับได้แล้วสงสัยว่าคนร้ายมีแค่คนเดียวจะขโมยแค่ครั้งเดียวและเมื่อจับได้แล้วจบเลยใช่หรือไม่ประชาชนที่ใช้บริการเขาจะต้องเสียค่าตั๋วแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามีความปลอดภัยขนาดไหนและกล้ารับประกันหรือไม่ว่าจะไม่มีใครเข้ามาจรกรรมสายไฟรถไฟฟ้าอันมีโอกาสที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุครั้งสำคัญของประเทศได้ใช่หรือไม่จิรายุกล่าว2. รถไฟไทยยังไม่สามารถติดตั้งระบบความปลอดภัยในทางวิ่งหรือระบบเซ็นเซอร์จับสัญญาณผู้บุกรุกหรือปิดกั้นไม่ให้มีผู้บุกรุกเข้าไปในเส้นทางเดินรถหรือมีระบบป้องกันระบบไฟฟ้าต่างๆใช่หรือไม่3. การที่เลขารัฐมนตรีบอกว่ารถไฟสายนี้ตรงต่อเวลาตลอดถ้าสุขสมรวยไม่รู้หรือไม่ทราบความจริงก็ไม่ควรพูดให้ประชาชนไขว้เขวควรไปดูรายงานของการรถไฟในช่วง2เดือนที่ผ่านมาว่าล่าช้าไปมากกว่า50ครั้งหรือไม่ถ้าไม่เคยล่าช้าแม้แต่ครั้งเดียวจะไปเดินถือตะกร้าให้3เดือน4. การที่สุขสมรวยกล่าวว่าขอให้มีความมั่นใจในความปลอดภัยการใช้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดงเนื่องจากโจรเข้าไปตัดชุดสายเคเบิลดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับป้องกันอันตรายการบำรุงรักษาของพนักงานที่ลงไปทำงานในเส้นทางรถไฟฟ้าเท่านั้นไม่ได้ส่งผลต่อการเดินรถหรือกระทบต่อความปลอดภัยในการให้บริการแก่ผู้โดยสารภายในขบวนแต่อย่างใดฟังแล้วน้ำตาจะไหลแทนพี่น้องประชาชนและขอถามว่าแค่ตัดสายไฟแม้แต่เส้นเดียวไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรของรถไฟฟ้าสายสีแดงประชาชนควรจะมั่นใจไปจ่ายตังค์ใช้บริการใช่หรือไม่ซึ่งกระทรวงควรจะเอาเวลาไปหาทางป้องกันมากกว่ามาแก้ต่างแบบนี้เพราะจากรายงานพบว่ามีผลกระทบทำให้รถหยุดเดินหลายครั้งถ้าเลขานุการไม่ทราบลองไปขอรายงานดูจิรายุกล่าว5. การที่สุขสมรวยกล่าวหาว่าจะใช้ข้ออ้างว่าการเจรกรรมสายไฟในเส้นทางวิ่งของรถไฟฟ้าสายสีแดงเพื่อเป็นเหตุให้เลื่อนการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนั้น
ถามจริงตนสั่งเลื่อนหรือสั่งเปิดได้จริงหรือจิรายุกล่าวขอเรียนว่าตัวเองไม่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ใดๆต่องบประมาณแผ่นดินหรือเอื้อต่อเอกชนรายไหนหรือไปหากินกับรัฐวิสาหกิจใดมีผลประโยชน์อย่างเดียวคือความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้บริการตนอยากถามว่าแทนที่จะมาตอบโต้ซึ่งกรรมธิการก็มีความห่วงใยต่อประชาชนควรเอาเวลาไปแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการโจรกรรมลักตัดสายไฟหรือมีผู้บุกรุกอีกถ้าทำได้ 100% เต็มก็เปิดให้บริการให้พี่น้องประชาชนได้ก็เท่านั้นเองไม่เห็นจะมีอะไรน่าตื่นเต้นหรือน่าโมโหแต่อย่างใดจิรายุกล่าว6และอยากถามท่านเลขานุการว่าถ้าเกิดมีอุบัติเหตุขึ้นมาไม่ว่าจะถูกตัดสายไฟกี่เส้นอยากถามนางสุขสมรวยและผู้บริหารกระทรวงคมนาคมว่าสามารถรับผิดชอบชีวิตพี่น้องประชาชนหากเกิดการบาดเจ็บล้มตายได้หรือไม่7นอกจากนั้นตนอยากถามว่าทำไมเวลารัฐบาลชี้แจงอะไรไม่ได้ชอบโทษรัฐบาลอื่นจึงอยากให้นางสุขสมรวยทำหน้าที่ข้าราชการของกระทรวงที่กินเงินเดือนภาษีประชาชนเมื่อมีคนแนะนำติติงก็แค่แก้ไขปรับปรุงและสร้างความมั่นใจจะดูเป็นที่พึ่งของประชาชนมากกว่าออกมาตอบโต้เช่นนี้เพราะตนก็ไม่ได้กล่าวหาหรือตำหนิติเตียนเลขานุการเป็นการส่วนตัวแต่เป็นการแนะนำและติติงอันเป็นประโยชน์สาธารณะยิ่งเพื่อให้นำไปสู่การแก้ไขเพราะฝ่ายบริหารตั้งแต่รัฐมนตรียันเลขานุการก็กินเงินเดือนจากภาษีของพี่น้องประชาชนเหมือนกับฝ่ายค้านและตนจะตรวจสอบการรถไฟจนกว่าจะมีความพร้อมเพื่อความปลอดภัยของการให้บริการแก่ประชาชนจิรายุกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TV อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ